สำหรับวันนี้นะคะรายการในประเทศของเราข่าวบันเทิงจากสำนักข่าวไทยก็มีกิจกรรมสุดพิเศษมาเอาใจคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของสาวทาทายังฟังกันให้ดีๆนะคะเพราะทางรายการจะมอบสิทธิ์เข้าชมคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มของสาวทาทายังภายในสนามบินดอนเมืองนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่9เดือน9ปี2009นะคะหรือวันพุธที่จะถึงนี้ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ของสาวทาทายังถือว่าเป็นการเปิดอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะมีทั้งนักข่าวทั่วเอเชียเดินทางมาร่วมงานนี้แน่นอนนะคะและแฟนรายการในประเทศก็จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตของสาวทาทายังบนรันเวย์สนามบินดอนเมืองนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ส่ง SMS นะคะพิมพ์คำว่าทาทามาที่422-1909เราจะมอบสิทธิพิเศษในวันนี้สำหรับผู้ที่ส่งข้อความมา10คนแรกเท่านั้นโดยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนี้นะคะรางวัลละ2ที่นั่งค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆเพื่อรับบัตรเข้าร่วมงานนะคะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของรายการที่ www.mcord.net/entertain นะคะ